เขมรหน้าแหกครับเมื่อมียูทูบเบอร์ชาวต่างชาตินะครับได้ออกมาทำคลิปบอกว่าคนทั้งโลกนะครับควรได้รู้ความจริงว่าตอนนี้นะครับคนกัมพูชากำลังพยายามอย่างยิ่งที่จะเคลมวัฒนธรรมของไทยโดยเขานะครับได้บอกว่าในเมื่อก่อนเขมรนะครับยังพากันใส่สัมปอตอยู่เลยแต่ปัจจุบันนี้เขมรเริ่มมาห่มสบายใส่ชุดไทยตั้งแต่ละครบุพเพสันนิวาสดังแล้วทั้งหมดนี้ก็ติดตามกับผมได้ในช anel ของ P-Man ครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel ของ P-Man นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมแอดมิน P-Man อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับเรื่องราวของเพื่อนบ้านนะครับที่ชอบเคลมเป็นประจำนะฮะก็อย่างที่ทุกคนทราบแล้วครับว่าตอนนี้นะครับเพื่อนบ้านของเรานะครับได้ทำการเคลมเราตลอดเวลาเลยนะครับแทบจะเคลมทุกวันไม่มีวันหยุดเลยก็เลยทำให้คนไทยจำนวนมากนะครับที่ไม่พอใจเรื่องนี้แล้วก็ออกมาพูดเรื่องนี้นะครับที่แรกเนี่ยแอดมินก็คิดว่าจะมีแค่คนไทยเราทุกคนแต่ไม่ใช่ครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่คนไทยที่รู้แล้วนะครับตอนนี้ชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าเขมรนะครับมาเคลมไทยก่อนไปดูคลิปนี้นะครับแอดมินฝากทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับและที่มาของเรื่องนี้นะครับทุกคนมันมาจากคลิปวิดีโอนะครับของยูทูบเบอร์ชาวต่างชาติรายหนึ่งนะครับโดยเขาได้บอกไว้ว่าคลิปนี้นะครับเขาตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อที่จะบอกให้ทั้งโลกนะครับได้รับรู้ว่าทุกวันนี้นะครับกัมพูชานะครับกำลังพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะเคลมวัฒนธรรมของไทยว่าเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นชุดไทยนะครับมวยไทยอาหารไทยและละครพื้นบ้านของไทยทุกอย่างที่ไทยเราสร้างสรรค์และพัฒนาต่อยอดนะครับจากบรรพบุรุษของเราจนกลายเป็นที่รู้จักของคนทั้งโลกแต่คนกัมพูชานะครับกลับอ้างว่าตนนั้นเป็นเจ้าของอ้างว่าเป็นต้นตำรับและกล่าวหาว่าไทยนั้นเป็นขโมยที่ขโมยวัฒนธรรมของชาวกัมพูชาไปแล้วเขานะครับก็บอกอีกว่าเวลาที่มีแขกจากต่างบ้านต่างเมืองมาที่กัมพูชาคนกัมพูชานั้นยังคงใส่ชุดสัมปอตออกมาต้อนรับแขกบ้านเมืองอื่นทุกครั้งแต่ทำไมไม่เคยเห็นมีคนกัมพูชาสักคนเลยที่จะแต่งชุดไทยห่มสบายออกมาต้อนรับแขกทั้งที่อ้างมาตลอดว่าชุดไทยห่มสบายที่กัมพูชานิยมใส่กันอยู่ทุกวันนี้เป็นชุดประจำชาติของตนซึ่งมันแตกต่างจากคนไทยที่แต่งชุดไทยห่มสบายออกมาต้อนรับแขกบ้านเมืองอื่นตลอดเวลาเพราะชุดไทยห่มสบายนั้นเป็นชุดประจำชาติไทยอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแล้วเขานะครับก็ยังได้บอกอีกว่าคุณลองคิดดูนะถ้าหากว่าเป็นประเทศของคุณจะต้อนรับแขกบ้านเมืองอื่นด้วยชุดประจำชาติของประเทศคุณหรือว่าคุณจะใส่ชุดประจำชาติของประเทศอื่นมาต้อนรับแขกบ้านเมืองของคุณถ้าอธิบายแบบสั้นๆนะครับให้เข้าใจง่ายๆก็คือเขาบอกว่าเนี่ยชุดประจำชาติของกัมพูชาก็คือสัมปอตนะครับเวลาที่มีแขกจากต่างบ้านต่างเมืองนะครับมาเยี่ยมยามที่กัมพูชานะครับคนกัมพูชาเนี่ยก็จะใส่ชุดสัมปอตในการต้อนรับแขกนะครับแล้วก็ไม่เคยเห็นมีคนกัมพูชาคนไหนเลยนะครับที่กล้าใส่ชุดห่มสบายมาต้อนรับแขกนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ชุดประจำชาติของกัมพูชานั่นเองซึ่งมันนะครับก็แตกต่างจากโลกโซเชียลของกัมพูชาเป็นอย่างมากที่ตอนนี้นะครับเราเซเลบคนดังของกัมพูชานะครับต่างก็พากันใส่ชุดไทยเคลมชุดไทยแล้วเขาก็บอกอีกว่าทุกคนก็คงจะพอเข้าใจว่าชุดประจำชาติของไทยและกัมพูชานั้นแตกต่างกันเป็นอย่างมากแล้วนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่กัมพูชาพยายามที่จะเคลมวัฒนธรรมของไทยว่าเป็นของตนเองอย่างไร้อย่างอายที่สุดแล้วเขานะครับก็ได้เปรียบเทียบการแต่งกายระหว่างไทยและกัมพูชานะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากโดยที่หญิงสาวไทยนะครับจะแต่งชุดไทยห่มสบายนะครับเขาบอกว่าเขาอยากให้คนทั้งโลกนะครับรับรู้ว่าคนกัมพูชานะครับเริ่มหันมานิยมใส่ชุดไทยห่มสบายกันอย่างมากหลังจากได้ดูละครไทยเรื่องบุพเพสันนิวาสที่โด่งดังเป็นอย่างมากนะฮะแล้วนับจากนั้นล่ะครับก็เริ่มมีเหตุการณ์ที่เขมรนะครับเริ่มพากันมาเคลมชุดไทยนั่นเองเอาล่ะครับทุกคนคลิปนี้นะครับก็ได้จบเพียงแต่เท่านี้นะครับและหากว่าทุกคนนะครับดูจนมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยรู้สึกอย่างไรนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยนะครับแล้วท้ายคลิปนี้นะครับแอดมินก็อยากจะขอขอบคุณเจ้าของช่องนี้มากนะครับที่ได้ทำคลิปแบบนี้ออกมาเพื่อเผยแพร่นะครับให้คนทั้งโลกได้ทราบว่าเราไม่เคยลอกเลียนแบบหรือว่าขโมยวัฒนธรรมใดๆของเขมรนะครับมีแต่คนกัมพูชาเท่านั้นแหละครับที่พากันมาเคลมชุดไทยนะครับและตัวแอดมินนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับเข้าไปติดตามช่องแล้วก็กดไลค์ช่องนั้นเยอะๆนะครับเพื่อทำให้คลิปนั้นนะครับกลายเป็นคลิปที่เด่นขึ้นมานะครับทำให้คนทั้งโลกนะครับได้ดูและได้รู้ว่าเขมรนั้นมาเคลมเราไม่ใช่เราไปเคลมเขมรเขานะครับโอเคนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับหากว่าทุกคนดูแล้วชื่นชอบยังไงนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้แอดมินด้วยนะครับแล้วท้ายคลิปนี้นะครับผมแอดมินพีแมนก็ต้องขอลาทุกคนไปเพียงแต่เท่านี้เจอกันได้ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ